นอนค่ะเรื่องนี้ไปถึงนายกอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะเพราะว่าล่าสุดนายกสั่งสอบแล้วนะคะหลังจากที่ชูวิทย์นั้นออกมาปูดบอกว่ามีนายตำรวจชั้นนายพลทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะที่มีเอี่ยวในธุรกิจสีเทาโดยจะมีการนะคะประสานฝ่ายต่างๆที่ถูกพาดพิงให้มาชี้แจงก็หวั่นว่าจะกระทบในช่วงของการหาเสียงด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะถึงกรณีที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องของถุงเงินจำนวน6ล้านบาทนี่นะคะขออภัยนะคะจำนวน3ล้านบาทจำนวน2ถุงที่มีอดีตนายตำรวจแล้วก็นายตำรวจชั้นนายพลในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแทนสารวัตรสัวไปพบแล้วก็มอบให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เพื่อให้ยุติการแชร์เรื่องของบ่อนพนันออนไลน์ที่สารวัตรสัวเกี่ยวข้องโดยนายชูวิทย์ยอมรับเงินแล้วก็นำไปบริจาคให้โรงพยาบาล2แห่งและตอนนี้โรงพยาบาลทั้ง2แห่งเนี่ยก็ได้มีการแจ้งคืนเงินดังกล่าวให้กับนายชูวิทย์แล้วนะคะและนายชูวิทย์ก็กำลังจะนำเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไปมอบให้กับกองบัญชาการสอบสวนกลางรายงานข่าวยังระบุได้ว่ากรณีที่มีนายตำรวจชั้นนายพลในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนายชูวิทย์และแวดวงสีเทาหลายวงการตามที่นายชูวิทย์เปิดเผยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบรายละเอียดใหม่ทั้งหมดกับประเด็นที่นายชูวิทย์ร้องเรียนว่ามีการพัวพันหลายกรณีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีส่วนพัวพันกับประเด็นที่นายชูวิทย์นำเสนอมากที่สุดเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์กำกับดูแลด้านในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงและช่วงนี้อยู่ในช่วงของการยุบสภาการที่นายชูวิทย์แถลงข่าวหลายครั้งแล้วก็มีการพาดพิงบางพรรคนะคะอย่างเช่นภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็ยังมีการพาดพิงหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช.รฟท.รฟม.กรมที่ดินจนสังคมเกิดความสงสัยและไม่สบายใจกับการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะข้อมูลที่นายชูวิทย์นำเสนอออกมาเนี่ยยังไม่มีการพิสูจน์ได้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงประสานไปยังฝ่ายต่างๆที่ถูกนายชูวิทย์พาดพิงให้เร่งทำความเข้าใจข้อเท็จจริงกับสังคมเพื่อให้บรรยากาศการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นรายงานข่าวยังระบุด้วยนะคะว่ายอมรับว่าเรื่องนี้กระทบกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติหากยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องนี้ให้กระจ่างและยุติโดยเร็วย่อมไม่ใช่ผลบวกกับพลเอกประยุทธ์และพรรคต่างๆอาจจะนำจุดนี้ไปใช้ในการหาเสียงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นบริหารประเทศมา8ปีแต่ปล่อยให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นมากจนอันดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่101ของประเทศที่มีการคอร์รัปชันซึ่งไม่ใช่อันดับที่ดีนักดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงเร่งให้ทีมงานตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่นายชูวิทย์นำเสนอต่อสังคมและเร่งให้ฝ่ายที่ถูกนายชูวิทย์พาดพิงนั้นออกมาชี้แจงกับสังคมโดยเร็วด้วยค่ะ